สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับในขณะนี้ช่อง7สีและบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอนำท่านผู้ชมมายังเวทีมวยชั่วคราวลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดศึกมวย CPF เขย่าบัลลังก์โลกโดยไฮไลท์สำคัญในวันนี้นะครับจะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA ระหว่างแชมเปี้ยนโลกขวัญใจชาวไทยวันนี้จะพบกับผู้ท้าชิงครับถือว่าเป็นผู้ท้าชิงที่อันตรายจริงๆครับจากประเทศฟิลิปปินส์และสำหรับคู่แรกนะครับที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ครับจะเป็นมวยสากลคู่พิเศษเป็นการอุ่นเครื่องครับของเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเยาวชนในรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลก WBCทางด้านมุมแดงน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้120ปอนด์นักชกจากอำเภอโพนทองจังหวัด101ขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพชร CP Freshmart และนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับนักชกฝีมือดีจากประเทศอินโดนีเซียน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ชั่งได้120ปอนด์เท่ากันขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเอปิโนสซาบูและมวยคู่แรกพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจสีร่วมกับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและ CP นำท่านผู้ชมกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวย CPF เขย่าบัลลังก์โลกสดจากลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับนี่คือคู่มวยคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้โดยปกตินั้นเวลาถ่ายทอดสดจะอยู่ที่เวลา14นาฬิกาครับแต่วันนี้13นาฬิกา45นาทีออกสตาร์กันแล้วนะครับเพชร CP เฟสมาครับแชมป์เยาวชนรุ่น118ปอนด์ของสมาคมเป็นโลก WBC อุ่นเครื่องพิเศษกับเอสปิโนสซาบูเริ่มแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของเรานี่ซ้ายเลยรูปร่างดีมากเลยแล้วก็รอโอกาสจังหวะที่จะชิงแชมป์โลกค่อนข้างแน่นอนนะครับค่อนข้างแน่นอนก็คือเพชร CP เฟสมากับเอสปิโนสนะครับซาบูนักชกจากนู่นเลยที่อินโดนีเซียมาลุ้นกันนะครับในศึกมวย CPF เขย่าบัลลังก์โลกวันนี้นี่นอกจากคู่นี้นะครับไฮไลท์คู่พิเศษวันนี้น็อกเอาท์ป้องกันแชมเปี้ยนโลกในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกครับเป็นการป้องกันครั้งที่4นะครับกับโตโต้แลนเดโรนะครับนักคู่ชิงชาวฟิลิปปินส์แต่ว่าคู่3ต่อจากนี้จะเป็นยอดมงคลกับยอดขุนทัพอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับก่อนจะถึงคู่ของน็อกเอาท์ก็วันนี้ครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ครับประเดิมปีพ.ศ. 2561นะครับในการจัดของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับรวมกับทางจังหวัดชลบุรีก็ถือว่าพื้นที่แห่งนี้เลยครับเป็นสถานที่ที่ให้นักชกไทยครับสร้างเสริมประสบการณ์และที่สำคัญครับก้าวขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนี่เป็นแชมเปี้ยนโลกมาแล้วหลายคนเลยทีเดียวจับได้ว่าบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีกับการชกเพื่อชิงแชมป์โลกหรือป้องกันแชมป์โลกมากับเพชรยินดีกับ CP รวมทั้งช่อง7นั้นถูกชะโลกับพื้นแผ่นดินแห่งนี้ครับดูฟอร์มของเจ้าโบนะครับหรือว่าเพชร CP Freshmart อย่างที่คุณดำรงไตทองได้เรียนไว้ครับก็คือปัจจุบันนะครับตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่นแบนตัมเวทของสภามวยโลก WBC ได้ว่างลงครับเนื่องจากว่าแชมเปี้ยนโลกคนเก่านะครับนักชกชาวเม็กซิโกป้องกันแชมป์ชนะน็อกอดีตแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นแต่ว่าแชมเปี้ยนโลกชาวเม็กซิโกนี่น้ำหนักเกินครับถือว่าตกตาช่างเสียเข็มขัดแชมป์โลกบนตาช่างแล้วนะครับและผู้ท้าชิงก็คือนักชกชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเอาชนะได้ก็แพ้น็อกไปในยกที่2ทำให้ตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกว่างลงก็คือคิวต่อไปของเจ้าเพชรก็คือน่าจะได้ชิงแชมป์โลกในอนาคตอันใกล้นี้ครับกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ซินเวอร์เบลนะครับซินเวอร์เบลของ WBC ในรุ่นแบนตัมเวทนักชกชาวฝรั่งเศสก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาครับว่าเพชรกับนักชกชาวฝรั่งเศสจะได้ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเส้นหลักของจริงเมื่อไหร่ครับนี่เลยครับในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับประธานบริษัทก็คือคุณวิรัตเสียเนานะครับวชิระรัตนวงศ์แล้วก็ดร.ภูมิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนทั้งไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดมีจิด้วยนะครับก็มาปลายยกแรกนะครับหมดยกก่อนอ
กลับมาชมผลงานในยกที่แล้วนะครับคู่ถ่ายทอดสดคู่แรกครับเพชร CP Fresh Mart กับ Espinosa Sabu คู่ชกนั้นใหญ่มากเลยครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับผู้บริหารระดับสูงของ CP ลงไปแล้วลงไปแล้วกรรมการนับแล้วครับขาซ้ายครับนับไปถึง3โอ้ขาครับขาซ้ายซาบูขาซ้ายแพทย์สนามขึ้นไปเลยครับโอ้เป็นไรครับขาซ้ายข้อเข่าพอดีนะครับข้อเข่าโอ้หักหรือเปล่าครับหรือว่าข้อดูนะครับจังหวะโอ้ตัวเองบิดนะครับต่อยผิดครับแล้วมันบิดลงมาครับขาซ้ายบริเวณข้อเข่าครับไม่ได้โดนอะไรแล้วครับโดนเวทีน็อกครับต่อยผิดครับผิดเหลี่ยมครับแล้วหมุนลงไปข้อเข่าซ้ายแค่คงจะพลิกครับเพชรไม่ได้น็อกด้วยอาวุธเลยครับพื้นเวทีน็อกเอสวีโนโบสตาบูครับพักเดียวครับกลับมาชมภาพช้าอีกครั้งครับว่าโดนอะไรแน่ครับซาบูก็ต่อยมาดีๆนะครับยกแรกไม่มีอะไรครับซ้ายกับมวยขวาเขาตัวใหญ่มากนะครับก็เป็นห่วงเพชรอยู่เหมือนกันว่าเจอคู่อุ่นเครื่องที่ตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยครับต่อยผิดแล้วตัวเองบิดนะครับบิดอย่างแรงเลยครับ360องศาแล้วแรงเหวี่ยงครับไปทำให้ข้อเข่านั้นเคลื่อนเลยครับเชิญกรรมการทำหน้าที่ครับเชิญครับภาพแปลกๆครับวันนี้เชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าทำร้ายตัวเองนะครับแค่ยก2วันนี้นะครับเพชร CP Fresh Mart ก็ชนะไปในยกที่2